ลมลมแรงแรงคำแพงคงบ่ต้องการเขามีเงินเป็นล้านตาหวานคงสิเลือกเขาพ่อแม่น้องคงถือใจได้สักใหญ่สมคำเพิ่นเว้าให้สมดังใจพ่อกับแม่เจ้าให้เขาได้ครองหัวใจนางฟ้าก็ควรอยู่บนสวงสวรรค์ส่วนตัวไอ้นานขี้ดินขี้ไงถึงสิหักน้องลาซ้ำใดบทสุดท้ายนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้พักเจ้าของเปรียบนางคือจังนกของเทิงฟ้าไอ้เงินหน้าได้แต่เลี้ยวมองขันสาดหน้าได้เป็นเจ้าของสาธุแม่ขอให้ได้ใจน้องขันแม่นว่าได้เป็นเจ้าของสิฮักน้องเบิดใจสนับสนุนโดยน้ำดื่มทีเคสาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขอเล็กจะสิกลับบ้านแท้วะถ้าการก้าวของค่อยมาได้ในทุกอย่างดีขึ้นค่อยก็จะกลับค่อยจะกลับเพื่อทุกอย่างให้มันถูกต้องแล้วกลับมาหาเจ้าถ้ามันลำบากใจบ่ต้องเฮ็ดหยังก็ได้เด้อปัญหาครอบครัวของพวกค่อยพวกค่อยก็จะแก้ไขมันเองค่อยสัญญาไว้แล้วว่าจะช่วยค่อยก็จะช่วยให้ถึงดีสุดทิพย์ค่อยมีอย่างจะบอกเจ้าค่อยจะบอกให้เจ้าฮู้ว่าค่อยยังรักเจ้าเฮาสองคนกลับมารักกันคือเก่าได้บ่ค่อยคงเสียคำตอบเจ้ามื้อนี้บ่ได้ถ้าเจ้ากลับมาบ่นี้อีกค่อยจะให้คำตอบเจ้าลมลมแรงแรงคำแพงคงบ่ต้องการเขามีเงินเป็นล้านตาหวานคงสิเลือกเขาพ่อแม่น้องคงถือใจได้สักใหญ่สมคำเพิ่นเว้าให้สมดังใจพ่อกับแม่เจ้าให้เขาได้ครองหัวใจนางฟ้าก็ควรอยู่บนสวงสวรรค์ส่วนตัวไอ้นาขี้ดินขี้ไงถึงสิหักน้องลาซ้ำใดบทสุดท้ายนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้พักเจ้าของเปรียบนางคือจังนกของเทิงฟ้าไอ้เงินหน้าได้แต่เลี้ยวมองขันสาดหน้าได้เป็นเจ้าของสาธุแม่ขอให้ได้ใจน้องขันแม่นว่าได้เป็นเจ้าของสิฮักน้องเบิดใจหาต่ำต่ำต้อยต้อยบุญหน่อยคงสิบ่มาสมดีอยู่ผู้เดียวคือจังคนไทยบ้านบ่ต้องยันว่าอ้ายสิไปกวนไผให้หักกันสมดังใจปองขอให้น้องมีความสุขหลายมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองดังใจส่วนโตอ้ายบ่ตายก็คงเป็นลอยคันเอาใจวัดใจบอกเลยว่าอ้ายเกินห้อยที่มึงสู่บ่ได้กันย้อนว่าอ้ายมันเงินน้อยจักสิสู่จักสิถอยสุดท้ายจังได๋ก็มีจ้อยอ้ายมันคนเงินน้อยก็ได้แต่คอยได้แต่ท่าคันสิเทียบน้ำสุขุนของเขาสิว่าล้วยล้นฟ้าบัดโตนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอ้ายเจ้าไปให้ไกลจากอ้ายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้ฮักเจ้าของคือบ่เห็นไปหาทิพย์แดอ
ิปยังอยากเห็นหน้าเอกอยู่บ่เอกทิปขอโทษทิปฮู้ได้ว่าทิปน่ะเห็นหยังลงไปแต่ทิปน่ะมีเหตุผลของทิปได้เอกช่วยทิปเรื่องนึงได้บ่ไปหาเลขให้ทิปแดไปบอกลาวมาฟังคำตอบจากปากทิปนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างน้อยๆก็เคยให้เคยได้ฮักเจ้าของเปรียบนางคือจังงกของทางฟ้าไอ้แง้มหน้าได้แต่เลี้ยวมองคันสาดหน้าได้เป็นเจ้าของสาธุแม่คอยได้ใจน้องคันเป็นว่าได้เป็นเจ้าของที่ฮักน้องเบิดใจเมื่อยบ่ขึ้นมางานแต่งมาสิยุ่งยากแล้วเมื่อยแบบนี้ที่เหลือนะเจ้าไปยาเองเลยเด้อบัดนะค่อยก็บอกเจ้าเลยดิมันจะเชิญแขกหลายมันวุ่นวายสิแหละเอาเจ้าก็เว้าได้เนาะบ่ซ้อนจังได๋ไผก็ฮู้จักข่อยข่อยเป็นคนมีหน้ามีตางานแต่งข่อยก็ต้องเลิศดูอลังการยิ่งใหญ่ให้คนฮู้ทั่วประเทศลาวนี่นะงานแต่งลงโลกสินี่เอ้าจะคือว่าจริงสิลวงโลกจริงใดเป็นบ้าวะถ้าลวงโลกก็หยุดเลิกบอกหยุดเลิกเลยบอกว่าได้เนาะสักให้ไปรถถ้าเห็นแล้วเจ้าสบายใจนะโอ้ไม่เห็นสิเก่งมาเชิญตัวเอกตัวสิแต่งงานแม่นแล้วแล้วทิพย์ดิเฮากับทิพย์คงสมมุติวาสนาต่อกันเฮาคือสมมุติโอกาสไปฟังคำตอบจากทิพย์ล่ะส่วนนี้เฮาฝากตัวไปให้ทิพย์เลยเด้อเล็กเฮาบ่ฮู้ว่าเกิดหยังขึ้นกับตัวเปียงตัวจึงเฮ็ดแบบนี้คันทิพย์ฮู้คิปคงจะเสียใจหลายเล็กฝากมาให้
ขอบใจหลายๆเด้อเอ้ยเออแต่ว่าก่อนสิกลับคือเฮารู้สึกคุ้นๆน่ะเอ้ยเว้ยบ่จึงได้ว่าเป็นเลขาของพ่ออเล็กหั่นเด้ที่นําเอาเงินไปให้เจ้าตอนนั้นหั่นน่ะเอาแล้วเดี๋ยวนี้เอ้ยเปลี่ยนอาชีพละเปลี่ยนอาชีพแล้วพ่ออเล็กได้เสียชีวิตลงแล้วบริษัทก็ได้ปิดลงแล้วอเล็กเป็นจังได๋แล้วเดี๋ยวนี้โอ้เดี๋ยวนี้อเล็กหั่นว่าเว้ามาแม่นแต่อีตนแล้วใดแล้วมีปัญหาทางธุรกิจแล้วก็ครอบครัวของเราหลายอันหลายเนื้อจะซั่นเฮาขอตัวกลับก่อนเด้อเอื้อยขอบใจหลายๆเจอหลายกลับไปแน่เจ้าคิดหยังอยู่ข่อยคิดว่ามันฮอดเวลาละได๋ที่เฮาจะช่วยอเล็กเพราะมีลาวได๋พวกเฮาจึงมีมื้อนี้แล้วเรื่องดินของเฮาเด้คั่นแม่นเฮาเอาเงินไปช่วยลาวหมดแล้วเรื่องดินที่เฮาจองไว้เด้เอกข่อยคิดว่าเฮาทนอีกจัก 2-3 ปีมันก็บ่ยากเกินความพยายามของพวกเฮาดอกแล้วเรื่องแต่งดองของพวกเฮาเด้ก็เลื่อนไปก่อนเนาะเอกเลื่อนไปก่อนเนาะเลื่อนก็เลื่อนตามใจเจ้าซะนะบ่ว่าจะขึ้นเงินใหม่งานดองงานเลี้ยงงานสร้างสรรค์ที่เคียเซาลาวมีวงดนตรีและนักร้องที่มีชื่อเสียงไว้คอยบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนโฟกซองสนใจติดต่อพวกเขาได้เลยได้ที่เบอร์โทร020-7878-3222กับ TK Electron และโฟกซองไปบ่อนที่มันอยู่แล้วสบายใจเอออยู่บ่อนนี้มันบ่สบายใจดอกมันอึดอัดอยู่บ่อนนี้นะอยู่บ่อนใดมันก็บ่ดีเท่ามีอีทีมของเจ้าดอกเอ้าแล้วเจ้าสิเว้าฮอดเขาเฮ็ดหยังก็ยอดอีทีมมันตัวเจ้าหักแต่อีมันเจ้าบ่เคยหักข่อยที่เจ้าหักน่ะบ่เคยเปลี่ยนใจเจ้าบ่เคยลืมมันเจ้ามีแต่มันเจ้าบ่เคยลืมอีทีมมันอย่างเดียวคือบ่หักข่อยแน่มันบ่เคยเฮ็ดเพื่อเจ้าข่อยเฮ็ดเพื่อเจ้าทุกอย่างก็คือบ่หักข่อยมันอย่างเดียวคือบ่หักข่อยแน่พะยะก็ย้อนจะเป็นแบบนี้แหละค่อยจะมึงฮักจังน่ะย้อนมาเป็นแบบใดถ้าบ่ฮักกันแล้วก็อย่าฮักกันซะซั่นก็ได้ถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นถ้าเจ้าอยากอย่าฮักกับข่อยเงินที่ส่งข่อยที่เจ้าเอาไปไทยดินอีทีมันน่ะเจ้ามาส่งข่อยทุกกีบมาบ้านบ่อนี้ทุกให้มันครบต้องกอดอยู่บนนี้เจ้าจึงเลิกลูกข่อยได้บ่ซั่นเจ้าอย่าห้ามกับข่อยบ่ได้ถ้าลูกอยากดินก่อนนั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นคือลูกต้องยอมแต่งงานกับบาบี้ซะที่แสนดีผู้ชายที่เสียสละเฮ็ดเพื่ออีทิพย์ให้อีทิพย์หลายระวังมันเอาหัวปลาเด้อเห็นใจบ่
เฮาได้ยินเรื่องราวทุกอย่างแล้วเปียงตัวบ่เคยเว้าเรื่องนี้ให้เฮาฟังเลยโอ้แล้วตัวคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นตาเว้าอ่ะโคตรน่าอายนะโคตรน่าสมเพชตัวเองยอมแต่งงานเพราะเงินสำหรับเฮาแล้วตัวบ่ได้เป็นคนแนวนั้นตัวเป็นผู้เสียสละตัวเป็นฮีโร่ยอมเฮ็ดทุกอย่างเพื่อคนที่ตัวเองฮักนี่แม่นเงินที่ฝากมาให้เรายังท่าตอบคำถามของตัวอยู่เด้อขอบใจบาร์บี้ที่ตามข้อสัญญาแต่เรายังเป็นมู่ที่ดีต่อกันเด้อได้ตัวส่วนบาร์บี้ก็สิได้ไปอยู่ต่างประเทศกับพ่อแม่ส่วนเฮือนหลังนี้บาร์บี้มอบให้อเล็กเด เอกฮู้สาเหตุแล้วว่าเป็นหยังอเล็กต้องแต่งงานกับบาร์บี้สาเหตุแม่นสาเหตุที่อเล็กต้องแต่งงานกับบาร์บี้ย้อนอยากได้เงินมาไทยถอนที่ดินของทิพย์ถึงเวลาที่ทิพย์จะต้องเลือกแล้วถึงผลที่ตามมามันจะเป็นจังไดเอกก็พร้อมที่จะยอมรับมันทิพย์เอกฮักทิพย์เด้อเอกเป็นคนหนึ่งที่ฮักทิพย์หลายเดี๋ยวจะฮักตลอดไปนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างนี้น้อยก็เคยให้เคยได้ได้ฮักเจ้าของทิพย์มิเนียได้มาขอคำตอบจากทิพย์อเล็กทิพย์ขอบใจสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ็ดเพื่อทิพย์สายเน้นหัวใจของเฮาคงบ่ฮอดกันทิพย์ฮักเอกสังกันยินดีนำเด้อเอกเราก็เป็นคนดีก่อนจากกันมีคนนี้ขอกอดกันหนึ่งได้บ่ได้ลมลมแรงแรงคำแพงคงบ่ต้องการเขามีเงินเป็นล้านตาหวานคงสิเลือกเขาพ่อแม่น้องคงถึกใจได้สักใหญ่สมคำเพิ่นเว้า
ให้สมดังใจพ่อกับแม่เจ้าให้เขาได้ครองหัวใจนางฟ้าก็ควรอยู่บนสวงสวรรค์ส่วนตัวไอ้นานกี่ดินกี่ไงถึงสิหักน้องลาซ้ำใดบทสุดท้ายนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปเอ๊ะทิพย์มาบอกเรื่องอเล็กกับทิพย์ยินดีนำเด้อทิพย์เอ้าเอ๊ะคือฮู้อเล็กเราฝากแสดงความยินดีกับเรื่องของเฮาสองคนที่ตอนนี้ทิพย์ตกลงจะแต่งงานกับเอกแล้วฮะทิพย์ทิพย์เว้าแท้วะแท้เอกฮู้บ่ว่าทิพย์ก็คือกับไก่หลงตัวหนึ่งที่บ่มีจุดหมายแต่ไก่หลงตัวนี้มันโชคดีที่มีชาวนาคนหนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว้เป็นอย่างดีให้ความรักให้กำลังใจถึงแม้นบางครั้งไก่หลงตัวนี้อาจจะหลงนอกใจไปแต่ชาวนาคนนี้ก็พร้อมให้อภัยเสมอมื้อนี้ไก่หลงตัวนี้จะบ่ไปใส่แล้วจะอยู่กับชาวนาคนนี้ตลอดไปทิพย์ฮู้บ่ว่าเอกก็เปรียบเหมือนไก่หลงเช่นเดียวกันแต่เป็นไก่หลงฮักทิพย์มาแต่โดนแล้วมื้อนี้เอกจะหักทิพย์มีเพียงแต่ทิพย์คนเดียวตลอดไปนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังอายเจ้าไปให้ไกลจากอายอย่างน้อยๆก็เคยให้เคยได้ฮักเจ้าของเปรียบนางคือจังงกของทางฟ้าไอ้แง้มหน้าได้แต่เลี้ยวมองกันสาดหน้าได้เป็นเจ้าของอาทุแม่คอยได้ใจน้องคันแม่นว่าได้เป็นเจ้าของที่ฮักน้องเบิดใจมีความคิดเด้อฮักสิฮักน้องจนตายยังพบกับกันกลับมาเป็นพระเอกของอลิศเกียงไก่ต้อนสวรดาวมาประสานบทบาทกับสาวน้อยล้านดิวซีนาอนิดาในละครกุ๊กกิ๊กไว้หวานเรื่องแคสโนวีผู้หญิงเลือกได้รวมนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่อีกหลากหลายแคสโนวีเรื่องราวของแก้งขาสั้นและแก้งขายาวที่มาแข่งขันกันเพื่อแซมแคสโนวีของโรงเรียนโดยเอาเรื่องความรักมาเป็นเกมเดิมพันเรื่องราวจะลงเอ่ยแนวใดนั้นติดตามได้วันที่8สิงหา2020เวลา19โมงทางช่อง YouTube TK สาวลาวพอหัวใจของเฮามีแกนแม่นนะเวลาจนบ่เคยเปลี่ยนหัวใจกว่าจะนอนหน้าเลี้ยงไก่คือคนจังเอาสิเป็นไงก็เรื่องของทิพย์กับอเล็กนะมันก็เป็นอดีตไปแล้วไอ้เงินได้แต่ย่างทางไฟเก่าเอามองคันสัตว์น่าได้เป็นเจ้าของเดี๋ยวสาธุแม่ขอให้ได้ใจน้องคันแม่นว่าได้เป็นเจ้าของสิฮักน้องใกล้หมดใจขายบนฟอกอีหมูพ่อจังไดหากต่ำๆต้อยต้อยจังไดน้อยคงสิบ่มาสมดีอยู่ผู้เดียวคือจังคนไทยบ้านบ่ต้องยันว่าอายสิไปกวนไผให้หากกันสมดังใจบ่คอยน้องมีมูมาเป็นไก่ให้ในให้นะโอ้ย